สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรินาขึ้นโรงพักโพธารามแจ้งความมาตรา112เอาผิดครูใหญ่ขอนแก่นวันที่23พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112กับนายอัตพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ขอนแก่นหนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎรที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในข้อหายั่วยุปลุกปั่นและอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์โดยปรินาได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าแฮชแท็กอัตพลประกาศไม่รัฐประหารแต่อาจจะฆ่าพระมหากษัตริย์แทนแฮชแท็กไม่ยกเลิก112แฮชแท็กการอาฆาตมาตร้ายคือผิดกฎหมายวันนี้มาดำเนินคดีครูใหญ่หรือนายอัตพลบัวพัฒน์ยั่วยุปลุกปั่นและอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112ตามคลิปที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในโซเชียลแอดสถานีตำรวจภูธรโพธารามแฮชแท็กปารีนาพลังประชารัฐท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณครับ